สวัสดีครับวันนี้ก็ได้ทดลองโปรแกรมที่พิมพ์ด้วยเสียงภาษาไทยรู้สึกว่ามีโปรแกรมหนึ่งที่เวิร์กสามารถที่จะใช้ได้ดีมากๆวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับก็ไม่ยากเป็นโปรแกรมฟรีนะครับไปที่ Google Chrome นะครับและก็มาตรงที่ App Store เนี่ยคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นมาที่เว็บตัวนี้คลิกเข้าไปและก็พิมพ์คำว่า Voice Note ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับ V O I C E N ครับออกมาแล้วครับเลือกเลยครับหลังจากได้แล้วเราก็เพิ่มเป็นแอปฟรีนะครับเพิ่มแล้วก็แอดเข้าไปเป็นอันเสร็จนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะมาอยู่ตรงขวามือนะครับเราต้องมี Gmail ก่อนนะครับหลังจากเรามีบัญชี Gmail เราก็เข้าบัญชีของ Gmail เราถึงจะสามารถโหลดได้นะครับวิธีใช้นะครับคลิกครับตั้งค่าก่อนนะครับภาษามีหลายภาษาให้เราเลือกเราจะพูดภาษาไทยเราก็ตั้งค่าเป็นภาษาไทยคลิกนี้สำคัญนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าเป็นภาษาไทยเราก็จะพูดไม่ได้โอเคครับทดสอบโปรแกรมนะครับกดตรงที่ใหม่สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียงคุณสบายดีไหมผมสบายดีอยากกลับบ้านค่อนข้างจะใช้ได้ดีมากอยู่ที่การพูดของเราถ้าเราพูดชัดเจนชัดถ้อยชัดคำโปรแกรมนี้ก็สามารถประมวลเป็นตัวหนังสือให้เราได้อย่างเกือบจะเที่ยงตรงถ้าเราพูดชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ copy นะครับเอาไปใส่ใน Word เวลาที่เราต้องทำงานส่งอาจารย์ส่งครูนะครับก็หวังว่าเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ลองใช้ดูสวัสดีครับ